เอสุภชัยโพสต์แจงขอโทษแมททำให้ไม่สบายใจรู้หลังสุดอ้ำเลิกไฮโซพกเอสุภชัยโพสต์แจงขอโทษแมททำให้ไม่สบายใจรู้หลังสุดอ้ำเลิกไฮโซพกขอโทษปมให้สัมภาษณ์ไปทำกระทบกับคนอื่นด้วยหลังจากแมทธีรณีออกมาเคลียร์ประเด็นโดนโยงเป็นมือที่3ระหว่างไฮโซพกประธานวงและอ้ำพัชราภาซึ่งแมทยืนยันไม่มีอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจและส่งข้อความไปหาอ้ำพร้อมแชทข้อความที่คุยกับไฮโซหนุ่มเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจต่อมาแมทโพสต์ไอจีสตอรี่ชี้แจงอีกครั้งถึงประเด็นนี้ว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้ําโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกันท้ายสุดขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมาแมทได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้วล่าสุดฝั่งเอสุภชัยโพสต์ใน IG Story ชี้แจงเรื่องทั้งหมดด้วยว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นพี่เอก็ไม่สบายใจนะคะก็เลยติดต่อไปหาน้องแมทเพื่อเป็นการขอโทษน้องส่วนตัวแล้วมีการพูดคุยกันด้วยดีเรื่องคืนวันนั้นมีคนโทรมาสัมภาษณ์พี่เอด้วยความที่เราเป็นคนถามมาพูดไปตลอดเลยลืมว่าเราไม่ควรพูดกับนักข่าวแบบนั้นมันจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยและส่วนเรื่องน้องอ้ำและพบพี่เอก็เพิ่งรู้วันนั้นที่เพื่อนคุยกันว่าทะเลาะกันไม่คิดว่าจะเลิกกันเรื่องที่น้องพี่เอจะคบใครหรือเลิกกันพี่เอจะรู้ที่หลังเสมอต้องรอให้เพื่อนผู้หญิงเขามาเล่าให้ฟังไอ้ที่เราก็คิดว่าเขารักเลิกกันมาตลอดไม่คิดว่าจะเลิกกันด้วยก็เลยกลุ้มใจแทนเขาจากสิ่งที่เราได้ยินมาใครโทรหาเราก็จะตกใจตลอดแต่ตอนนี้พี่เอสบายใจขึ้นละคะพี่เอต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้ไม่สบายใจรวมถึงผู้จัดการอ้ําน้องรักพี่เอด้วยที่ทำให้มีข่าวเขาเข้มแข็งมากยังมีแรงโทรมาด่าพี่เอเรื่องสัมภาษณ์ข่าวได้ทุกชั่วโมงจะทำโทษอะไรพี่เอก็ยอมแล้วขอบคุณน้องอ้ำนะที่ตื่นมารับฟังพี่เอและช่วยโทรหาน้องอู่ให้และขอบคุณน้องอู่นะคะที่ช่วยต่อสายให้พี่เอคุยกับน้องแมทเช้ามากส่วนของขวัญจะให้เธอนะคะคุณผู้จัดการแทนคำขอโทษแต่อย่าด่าพี่บ่อยนะเอาเบาๆพอนะแจมชรัฏฐายอมเปิดแล้วโฉมหน้าแฟนใหม่สวีทจัดเพื่อนแซวสนั่นหลังจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี65นักร้องสาวแจมชรัฏฐาหรือแจมเนโกะจ้ำได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าวิวาห์ล่มเลิกแฟนหนุ่มก่อนแต่ง2เดือนและถึงแม้ว่าจะปิดฉากความรักครั้งเก่าได้ไม่สวยนักแต่เธอก็เดินหน้า move on ใช้ชีวิตต่อไปแบบสวยๆและล่าสุดก็ได้เปิดตัวรักใหม่ต้อนรับปี66ลงรูปภาพที่ถ่ายคู่กับหนุ่มตี๊ดมีชื่อว่าวีวีรพัฒน์ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ถูกจับตาว่าเป็นรักครั้งใหม่ของสาวแจมมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน65แล้วก็เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ก็ได้แต่รอให้เธอออกมาเปิดเผยให้รู้กันหน่อยว่าหนุ่มคนที่มาคว้าหัวใจเธอครั้งนี้เขาเป็นใครกันนะแจมขีดล่างโพนี่บ้า
มาดามแป้งอัดฉีดเพิ่ม5ล้านหักช้างศึกทะลุรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียนมาดามแป้งนวลพันธุ์ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยประกาศอัดฉีดเพิ่มอีก5ล้านบาทหากสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศถึงมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยโดยช่วงเช้าได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเจ้าถิ่นเข้าสัมภาษณ์ถึงเกมในวันนี้โดยยอมรับกดดันแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาที่เชื่อมั่นในทีมก่อนพบกับมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามบูกิจจาริวพร้อมประกาศอัดฉีดปลุกขวัญกำลังใจมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นหลายคนบอกว่าเป็นสนามอาถรรพ์เพราะเราไม่เคยมาชนะที่นี่ก็เป็นอะไรที่ยากและแม้ว่ามาเลเซียจะมีปัญหาเรื่องความจุของสนามเพราะติดคอนเสิร์ตแต่สำหรับแป้งไม่ว่า 59,000 คนหรือ 87,000 คนก็กดดันเท่ากันสำหรับแป้งเป็นเกมสำคัญมากและเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสมาที่บูกิจจาริวยอมรับว่าเต็มไปด้วยความกดดันแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาที่เชื่อมั่นในทีมและเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ยืนยันว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่าผลวันนี้จะยังไม่ออกแต่แป้งก็อยากเชิญชวนแฟนบอลล่วงหน้าวันที่10มกราคมซึ่งเราจะกลับไปเล่นในบ้านเข้ามาให้กำลังใจเราด้วยเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้มาดามแป้งปิดท้ายนอกจากนี้มาดามแป้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้แข้งช้างศึกต่อเนื่องด้วยการประกาศอัดฉีดเพิ่มเติมอีก5ล้านบาทหากทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังก่อนหน้านี้มอบอัดฉีดให้นักเตะไปแล้ว5ล้านบาทหลังจบรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศนัดแรกวันนี้เวลา 19:30 นที่สนามบูกิจจาริวสเตเดียมก่อนกลับมาเล่นในบ้านนัดที่2วันที่10มกราคม2566เวลา 19:30 นที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD 30ทั้ง2นัดThank you.